ับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวตามมาดูเลยครับวันนี้ก็มีกาแฟมานะครับแต่ว่าไม่อยากดื่มเบาแล้วแต่กินไม่เบื่อไม่นิ่มเลยนะครับก็ไม่นิ่มครับกินกาแฟด้วยกันนะครับน้องต๋อยแล้วก็น้องชัยก็กาแฟก็เชิญนะครับอ่ะเราไปตามดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันนี้วันนี้ก็เหยียบไปก็สวยเหมือนเดิมนะครับเราก็วันนี้ก็มาถ่ายนี่ก็มาพร้อมกับบรรยากาศนะครับก็มองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฝนตกนะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศฝนตกเนี่ยเราจะทำอะไรดีไม่หยอกเลยแค่นั้นเหรอคนอื่นไม่มีแล้วฮะกินเนี่ยเอากาแฟเอามาเอาคิดว่าจะทำอย่างอื่นได้อยู่ไม่มีแล้วนะเหมือนผมจะทำอะไรนี่ท่านผู้ชมก็กาแฟเย็นกาแฟเย็นนะครับวันนี้ก็กินกาแฟเหมือนเดิมนี่ละเอียดนะครับสวยมันเดิมนะครับสวยไม่สั่งนะครับกินแอลกอฮอล์ก็ไปขวดด้วยเลยไม่สั่งอ่ะวันนี้ไปเหยียบไปทำอะไรวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะครับก็อยู่บ้านนะครับทุกคนนี่คืออันนี้ตอนลงเราเที่ยวลงก็วันนี้เราเล็กน้อยวะนะจะมาแนะนำบอลสีนะครับนี่เขาเรียกต้นบอลสีชื่อปกหลงเป็นปลายมงคลอีกชนิดนึงมีไว้ประดับการมันจะมงคลนะมันจะเพิ่มให้ชาวบ้านมีความสุขมีความสุขเลยมีความเจริญทีนี้ลักษณะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นประมาณไหนก็คือถ้าท่านผู้ชมเขาจะไปหาซื้ออย่างเงี้ยสังเกตได้ยังไงสีมันที่มันจะเป็นชมพูว่าจะชมพูกระดูกกับเป็นสีขาวคือก็ได้กระดูกเลยกระดูกกระดูกเกินได้ไหมขั้วได้ขั้วคนตายโอ้ no ไม่จะเป็นชมพูกระดูกกับสีขาวมีเกลียวนิดๆนี่ก็คือประมาณว่าเกิดชี้หน่อยชี้หน่อยก็จะรู้ว่าเป็นไงนี่นะนี่ก็คือการสังเกตแล้วไอ้ที่ตัวเดินน่ะมีไหมตัวเดินว่าตัวเดินมันจะเป็นสีเขียวดำดำนิดนิดเขียวเขียวดำดำเขียวผสมดำนะครับละเอียดเนี้ยหรอละเอียดก็ดำแต่น่ารักเหรอน่ากระตือหรือเปล่าอันนี้ตอนเกลี่ยประมาณหนึ่งปีเรียงมากนี่หนึ่งปีนะหนึ่งปีได้ขนาดนี้น่าอันนี้คือเป็นต้นเล็กอยู่เลยนี่คือต้นเล็กเขาเรียกอกหลงเหมือนกันอกหลงเหมือนกันใบจะเกี้ยวนี่คือถ้าเป็นต้นเล็กจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะใช่ไม่ดีป้าอ้วมอ่ะเรียงมาจากต้นเล็กมันเป็นสีเกี้ยวแล้วก็เรียงนานๆไปมันจะกลายเป็นชมพูนี่ก็คือต้นขนาดเล็กคือตอนที่มันอายุมันน้อยอยู่เป็นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณช่วงเดือนถึงป้าร่างกายถึงป้าวัวมาช่วงเดือนป้าวัวบอลนะเดินได้ยังยังไม่เดินช่วงเดือนยังเดินไม่ได้ยังเบาะเลยว่าต่ออันนี้เป็นหลังฟ้าอันนี้ก็คืออันนี้ประมาณถ้าเป็นนักเอาไว้ดุนกลางกลางฟ้าคุณแหละประมาณอายุประมาณ30ต้นต้นเข้าใจเอาอย่างไหนต่ออันจะเป็นสีเขียวอ๋อเป็นอย่างนี้นะก็แบบดังก็เขียวเหมือนกันกระดูกมันจะเขียวนิดนิดหรือมาแล้วเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีเขียวอืมสวยนะไม่ยากกระดูกเป็นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราถ้าจะกระย่ายปั่นก็คือแยกโน่ออกมาแยกโน่นะแยกโน่แล้วก็คือดินตุ้งดินสำเร็จดินตุ้งแล้วก็มาปลูกมาปลูกต้นกับใบกามปูหรือใบจามดูดีจะได้เป็นผู้ธรรมชาติท่านไหนที่ชอบเนี่ยเราก็คืออยากจะรู้ว่าเขาแยกกันยังไงเราเคยทำคลิปมาแล้วก็อย่างนั้น
ต้องเป่าหัวแล้วเขาบอกบอนเป่าโอ้หน้าตัวอันนั้นมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ผ่าแบบนี้นะไม่ใช่นะนั่นเป็นป่าบอนเกี่ยวกับเราอ่ะต่อตัวนี้นะคือตัวนี้จะเป็นกวนซี่กวนหินกวนหินเป็นหมายของคนอันนี้ล่ะคือมันเป็นของคนใบก็จะเป็นซี่เก้าแต่ว่ามันจะเท่าอีกเท่าว่าเราจะเก็บวันเนี้ยตรงของเออกับเก้านิดนิดไม่ได้เก้าชั่วตอนนี้คือการสังเกตนะต่อไปมันจะเกี้ยวอันนี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ5เดือนไม่ใช่ใช่ถามละเอียดอายุเท่าไหร่อ๋อ40ต้นๆค่ะยังสีเรียกว่าขนาดกลางเหรอเอาเลยนะเป็นที่ก่อนอันนี้อายุมันเท่าไหร่อันนี้อายุมัน5เดือนก็คือเราทำยังไงมันถึงได้เป็นแบบนี้คือป่าหัวนี่ยังไงขยายพันธุ์มันเสียป่าหัวเหยียดโง่มามันเหยียดหน่อนะใช่ก็มันเด็กเด็กโกเรียวมาท่านผู้ชมที่ท่านใดที่ซื้อต้นบอนมาแล้วเนี่ยถ้าอยากมีเยอะขึ้นนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียตังค์เยอะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปแยกหน่อแล้วก็เข้าไปดูคลิปของประหยัดได้นะครับประหยัดเคยทำคลิปไปแล้วนะครับการแยกหน่อบอนหรือว่าผ่าอะไรอย่างนี้นะไปถ้าว่าปลูกไว้ที่บ้านมันจะเป็นเครื่องบารมีให้แก่ชาวบ้านมันจะทำให้ชาวบ้านมีความสุขความเจริญถ้าเป็นผู้ชายก็ได้มีอายุไม่โค้งไปยังไม่ปลูกอะไรนะไม่ได้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวปลูกว่ามันจะต้องปลูกวันอังคารใช่ปลูกตามตำราปลูกวันอังคารวันอังคารนะตั้งไว้หน้าบ้านปลูกตั้งหน้าบ้านเลยครับปลูกฟั่งตะวันออกฟั่งบ้านต้องปลูกฝั่งตะวันออกของบ้านตามตำราตั้งหน้าบ้านตั้งตะวันออกทีนี้ถ้าเกิดทำแบบนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับมันจะมีความรู้จะมีความเราจะปลูกต้นอันนี้สักสี่ห้าต้นนะครับแล้วผมก็ไม่ต้องทำงานแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ไอ้เนี่ยก็ปลูกไว้เป็นมังกรมังกรนะเพิ่มความสุขความดีความงามอันนี้ไม่ใช่บอนนะมันเป็นอะโคนิมาอันนี้เราแยกมาด้วยอันนี้เราซื้อต้นมาแต่ว่าเราแยกต้นเล็กนี่ฟังนี่ในเงี้ยคือต้นเหนือปั้นโค้งอันนี้คือจริงๆแล้วเราแยกมาด้วยไงต้นนี้เป็นแม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์ใช่เราแยกฟังนู้นนะโอ้อันนี้ก็เป็นไม้ต้นเป็นที่เหมือนกันก็แนะนำสองต้นหน่อยนะสองชนิดสองชนิดนะครับทุกคนต้นนี้ยังมีอยู่เยอะๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะก็เขาว่าดูที่ดูแต่ปลาต้นตัวนี้น่ามันล่างอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไว้ตักข้าวเลยไว้ตักปุ๋ยไว้ตักปุ๋ยอ่ะว่าทำไมจังหวัดในบ้านหมู่เอ๋ยนะครับนี่เลยก็เป็นบอลสีละเอียดนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับมีหลากหลายนะครับเดินไปฝั่งนู้นไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ฝนตกอย่างแรงเลยฝนหนักมีต้นไม้ที่ละเอียดอันนี้ก็อะไรมิ่งมงคลฮะมิ่งมงคลมิ่งมงคลใบเท่าหน้าไปเหยียดเลยหน้าเยี่ยว่าแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ที่บ้านก็มีพบพันธุ์ต้นมะพร้าวด้วยนะครับมะพร้าวมะพร้าวบอนไซนะครับเนี่ยอันนี้คือท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่งถึงบ้านนะครับเนี่ยไปเหยียดตรงนี้ใครมาถึงบ้านได้ฟรีนะครับสวยนะครับสวยนะครับฝั่งนี้ยังมีอยู่นะมีเยอะนะ
ี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วมันต้องติดมีการเปลี่ยนแปลงกันเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักมากเลยผมเลยทำคลิปไม่ได้ก็เลยแค่นี้พอเอาไว้ก็มันได้ลงคลิปก่อนนะครับสาระก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในหัวยาด้วยนะครับไปก็น่ารักให้ดูนะครับถ้าอยากจะดังนะครับเข้ามากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ไปด้วยขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะผมจะไล่ตอบให้ทุกท่านนะครับแต่ว่าบางทีก็ช้าไปบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยท่านด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับไปละวันนี้ครับ